เด็กมันก็มาเล่นน้ำพอดีครับแล้วก็มันก็เล่นเล่นกันแต่แฟนผมอยู่บนสะพานพอดีมันก็เห็นเด็กมันจมน้ำมันก็เรียกผมขึ้นไปครับครับแล้วก็ผมก็วิ่งขึ้นไปครับแล้วก็เห็นเด็กกำลังจะจมพอดีก็เลยกระโดดน้ำลงไปเลยครับคนที่ผมไปช่วยโดนกดจมอยู่ครับแต่ว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเกาะจมคนที่ไปช่วยอยู่คนที่ไปช่วยจมพอดีผมส้มเครื่องอยู่พอดีครับมาส้มเครื่องแล้วก็เด็กมันก็มาเล่นน้ำพอดีครับแล้วก็มันก็เล่นเล่นกันแต่แฟนผมอยู่บนสะพานพอดีมันก็เห็นเด็กมันจมน้ำมันก็เรียกผมขึ้นไปครับครับแล้วก็ผมก็วิ่งขึ้นไปครับแล้วก็เห็นเด็กกำลังจะจมพอดีก็เลยกระโดดน้ำลงไปเลยครับจังหวะนั้นเด็กอยู่ในสภาพไหนครับก็ใกล้จะจมนะครับคือใกล้จะหมดแรงนะครับคือลงไปถึงพอดีก็เด็กก็จมพอดีครับไปรับติดพอดีตอนอยู่ในน้ำพอดีแต่ว่ายังมีสติอยู่ยังมีครับแต่ก็มีความตกใจกลัวเล็กน้อยครับคนที่ลงไปช่วยก็กำลังจะจมด้วยใช่ไม่คนที่ลงไปช่วยโดนกดจมอยู่ครับแต่ว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเกาะจมคนที่ไปช่วยอยู่คนที่ไปช่วยจมคนที่ไปช่วยนี่เสี่ยงกว่าใช่ครับคือน้ำสำลักน้ำเล็กน้อยครับแล้วมาอาเจียนออกน้ำก็อาการดีขึ้นครับอ๋อคือต้องช่วยอย่างเงี้ยคือต้องช่วยก่อนอย่างเงี้ยไม่ตัดสินใจอะไรมากมายเห็นว่าจมก็ลงไปช่วยก่อนเห็นมาลูกมาหลานใช่ครับก็ไม่บ่อยครับแต่ว่ามาเล่นตลอดเรื่อยๆที่ตรงนี้นะครับอยากจะเตือนอะไรเป็นอุทาหรณ์มั้ยคือถ้าอย่าปล่อยให้เด็กมาเล่นดีกว่าครับน้ำลึกเดี๋ยวสะพานมันอันตรายด้วยมีโตไม้บ้างอะไรบ้างก็ถ้าจะมีก็ให้ผู้ปกครองมาดูว่าแต่ว่าอย่ามีดีกว่าไปเล่นที่น้ำตื้นๆที่ชายหาดอะไรแบบนี้ดีกว่าควรจะมีป้ายเตือนนะครับควรจะมีครับเพราะว่าเผื่อเด็กมันไม่เคยได้บอกเขาไม่ก็เล่นกันไม่รู้เรื่อง